สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการปรับค่าแบบ two point adjustment นะครับก็คือการปรับค่าแบบ2จุดนั่นเองครับโดยการปรับแก้ค่าแบบ two point adjustment นะครับก็คือการปรับแก้ค่าของเซ็นเซอร์นะครับที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมค่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรือว่าอายุของตัวเซ็นเซอร์เองเราก็จะทำการปรับแก้ค่าเซ็นเซอร์นะครับให้เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามความสามารถของตัวเซ็นเซอร์เองซึ่งเครื่องมือที่เราจะนำมาสาธิตในวันนี้ก็คือ Probe Digital นะครับ EE072 นะครับจากแบรนด์ E+E Electronics นะครับ EE072 นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์เป็น Probe Digital นะครับที่ใช้วัดอุณหภูมิและความชื้นและค่าอื่นๆนะครับที่ได้จากการคำนวณระหว่างค่าอุณหภูมิและความชื้นนะครับตัวคอนเนคเตอร์นะครับจะเป็นขนาด M12 นะครับ4พินพิน1นะครับจะเป็นสะพายบวกพิน3จะเป็นสะพายลบแล้วก็พิน2กับพิน4นะครับจะเป็นสัญญาณ IEC485นะครับที่เรานำไปใช้งานนะครับในส่วนของคอนฟิกนะครับเราจะเชื่อมต่อกับตัวคอนเวิร์ตนะครับแล้วก็จะไปต่อกับตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กครับผมหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม PCS10 แล้วนะครับก็ให้มาที่มุมซ้ายบนนะครับซึ่งเป็นขีด3ขีดตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเจอคอมพอร์ตที่เราต่อตัวคอนเวิร์ตไว้นะครับเราก็กดสแกนนะครับจากนั้นนะครับก็จะพบตัวโพรบที่เราต่อไว้กับตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับก็เป็น EE072 นะครับโพรบของเรานะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไป1ครั้งจากนั้นนะครับตัว information นะครับเราก็จะพบข้อมูลของโพรบเรานะครับก็คือโพรบ EE072 นะครับแล้วก็ตัวโปรโตคอลนะครับก็เป็นตัว Modbus นะครับแล้วก็จะโชว์ตัวserial number แล้วก็ตัวเฟิร์มแวร์ของ probe นะครับครับต่อมานะครับให้เรามาที่เมนู two point adjustment นะครับการadjustment นะครับแบบ two point นะครับเราก็สามารถเลือก adjust ได้ทั้งตัวอุณหภูมิและตัวความชื้นนะครับตามความสามารถของ probe นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการสอบเทียบแบบ adjustment แบบ two point นะครับแบบ manual นะครับก็คือค่าโลแล้วก็ค่าหายนะครับค่าแรกนะครับที่เราต้องการสอบเทียบนะครับก็คือค่าโลนะครับคือพอยต์แรกของเรานะครับสมมุติเราสอบเทียบที่25องศานะครับเราก็ป้อนข้อมูลไปที่25องศานะครับและเราก็จะต้องมีตัวสแตนดาร์ดของเรานะครับอุณหภูมิสแตนดาร์ดนะครับที่25องศานะครับซึ่งจะเป็นไดบ็อกเมื่ออุณหภูมิสแตนดาร์ดเราพร้อมผบเราพร้อมแล้วก็ทำการจุ่มผบลงไปนะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับเมื่อโพรบของเรานะครับอุณหภูมินิ่งนะครับตามสแตนดาร์ดแล้วนะครับแล้วก็กดset one adjustment นะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นของพอยท์ที่1 นะครับทีนี้ตัวโปรแกรมนะครับมันก็จะให้ใส่ค่านะครับเป็นพอยท์ที่2 นะครับเราก็คลิกที่ค่าหายนะครับแล้วก็ใส่ค่าที่2เข้าไปนะครับก็คือจะเป็นค่าหายนะครับสมมติเราเซตที่80องศาเซลเซียสนะครับเป็นค่าไฮของเรานะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับเมื่อตัวสแตนดาร์ดเราพร้อมนะครับจากนั้นนะครับเมื่ออุณหภูมิสมมติว่าอุณหภูมิมันนิ่งแล้วนะครับเราก็กดตัว set to adjustment นะครับเป็นการเสร็จสิ้นวิธีการสอบเทียบแบบ two point adjustment ครับขอบคุณครับ